เรื่องของนายกับพี่เคลลี่ก็เป็นเรื่องจริงค่ะตามที่พี่เคลลี่พูดเลยตอนนี้เราพี่เคลลี่ก็ได้ย้ายออกมาจากบ้านแล้วเป็นที่บอกค่ะเราได้ดูสัมภาษณ์พี่เคลลี่แล้วใช่ไหมครับดูแล้วค่ะเป็นยังไงบ้างความรู้สึกความรู้สึกเราก็เสียใจทั้งคู่ค่ะแต่ว่าพูดถึงคำว่าเสียดายไหมคือเราทำกันเต็มที่แล้วจริงๆค่ะเห็นบอกว่าเลิกกันมา3เดือนค่ะเราแยกกันอยู่กันมา3เดือนค่ะนายก็ไปอยู่ในเป็นย้ายห้องนอนไปนอนกับคุณแม่ค่ะเพราะก่อนที่เราจะแต่งงานกันนายนอนกับคุณแม่มาก่อนตลอดก็คือเรายังมีที่ปรึกษานะเป็นคุณแม่แล้วคุณแม่ก็คอยสอนเราในเรื่องของการใช้ชีวิตคู่ด้วยวันที่เขามาเก็บเสื้อผ้าออกไปใจหายไหมคะวันนั้นได้ถ่ายละครพอดีค่ะแล้วนายก็ไม่ได้อยู่ด้วยใจหายแล้วก็แบบพอกลับมาบ้านคือไม่มีของของเขาแล้วอ่ะก็รู้สึกวิวแบบขาอ่อนนะคะแล้วเราเคยอยู่ด้วยกันมาโดยสำหรับตัวนายเองฟังซึ่งสุดท้ายที่คุยกับพี่เคลลี่อ่ะอะไรที่ทำให้ไปต่อกันไม่ได้โอเคเรารับรู้ปัญหาของเรามาอยู่แล้วอะค่ะเราก็ได้มีการตกลงกันว่าเราถอยออกมาคนละก้าวดีกว่าเพื่อรักษาความสัมพันธ์ที่ดีมาถอยออกมาจากการที่ว่าเราเป็นสามีภรรยากันมาเป็นพี่น้องที่ดีต่อกันความสัมพันธ์เราก็ยังอยู่ต่อไปไม่ขาดจากคำที่บอกว่าอยากจะถอยออกมาก่อนที่จะมองหน้ากันไม่ผิดคือหลายคนก็มองว่าเฮ้ยมันเป็นปัญหาที่ใหญ่มากเลยจริงๆที่ทำให้เราต้องเลิกกันไปมันเป็นปัญหาที่มีมาเรื่อยๆค่ะมาต่อปัญหาหลักคือเรื่องอะไรอะคะเรื่องอายุเรื่องทัศนคติหรือเรื่องอะไรจริงๆเรื่องช่วงว่างระหว่างวัยอะช่วงอายุมีส่วนด้วยค่ะแล้วก็ในเรื่องของความคิดทัศนคติการใช้ชีวิตของเราก็คือเราโตมาต่างครอบครัวการแล้ววันนึงเนี่ยเรามาอยู่ด้วยกันเนี่ยมาใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันทำให้เราได้เรียนรู้กันนะคะก็หลายคนมองว่าเอาแล้วอย่างที่ผ่านมาตอนที่คบกันเราไม่ได้มองอะไรถึงจุดนั้นบ้างเลยเหรอคะตอนที่เป็นแฟนกันจริงๆเราก็มองแต่ในเรื่องของความรักเราไม่ได้ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกัน24ชั่วโมงแต่พอมาเราเป็นสามีภรรยากันเนี่ยเราได้ใช้ชีวิตด้วยกัน24ชั่วโมงมันจะมีบางจุดที่เราไม่เข้าใจกันและชีวิตไม่ตรงกันค่ะพยายามปรับกันมากน้อยแค่ไหนนะคะในจุดที่ไม่ตรงกันพยายามปรับมาอยู่ตลอดค่ะเราปรับกันทั้งคู่ก็สุดท้ายแล้วตัดสินใจที่จะเลือกทางออกนี้ใช่ค่ะถ้าย้อนเวลากลับไปได้นายคิดว่าจะศึกษาให้มากกว่านี้ก่อนแล้วค่อยแต่งหรือว่าจะยังไงดีถ้าย้อนกลับไปได้ถ้าย้อนเวลากลับไปได้อะค่ะเราก็เป็นเหมือนที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ดีกว่าค่ะเพราะว่าเราทำกันดีที่สุดแล้วไม่รู้สึกเสียดายอะไรเลยแต่เสียใจที่แบบวันนี้แบบไม่มีเราอยู่ด้วยกันแล้วจริงๆก่อนที่จะตัดสินใจมาถึงจุดนี้ค่ะได้มีการปรึกษาครอบครัวยังไงบ้างหรือเปล่าปรึกษาค่ะปรึกษาครอบครัวตลอดคุณแม่ก็ให้คำแนะนำคุณแม่ก็คือตอนแรกเขาก็สอนให้เราอดทนใช่ไหมแต่พอสุดท้ายแล้วเขาก็ยอมรับการตัดสินใจของเราค่ะเรามีไปร้องไห้อะไรของแม่ตลอดมีค่ะทั้งนายทั้งพี่เคลลี่เลยทั้งคู่เลยคุณแม่ก็รักพี่เคลลี่เหมือนลูกของตัวเองอะค่ะสภาพจิตใจนะตอนนี้นะคะน้องนายเราเข้มแข็งได้มากน้อยแค่ไหนแล้วถามถึงสภาพจิตใจคือก็เสียใจอยู่แต่ว่าโอเคขึ้นในระดับหนึ่งแล้วค่ะก็ต้องบอกตามที่บอกว่านายโชคดีที่นายมีครอบครัวที่ดีมีผู้ใหญ่เข้าใจมีเพื่อนๆที่คอยอยู่เคียงข้างทำให้แบบเรารู้สึกโอเคขึ้นมาในระดับหนึ่งนายค่ะเรื่องลูกนี่เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เราต้องเลิกกันในตรงนี้หรือเปล่าเพราะว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเหมือนเห็นทั้งสองคนพยายามที่จะมีน้องกันมาตลอดไม่มีส่วนค่ะเพราะว่าอย่างที่ทราบกันนายก็พูดแล้วว่าพอแต่งงานแล้วนายอยากมีลูกเลยค่ะเรื่องของคนที่3เนาะขออนุญาตค่ะนายอยากจะ
ที่จะเรื่องนี้ยังไงบ้างที่เราไปคอมเมนต์ของพี่เต้เสร็จไปหมดเลยลูกหัวใจอย่างเรื่องมือที่3คือทั้งนายทั้งพี่เคลลี่ไม่มีค่ะไม่มีแน่นอนและในเรื่องของที่เข้าไปกดไลค์พี่เต้วิศรัตน์คือเราสองคนเนี่ยเป็นพี่น้องที่ดีต่อกันเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันมาเรารู้จักกันมา10กว่าปีแล้วค่ะแล้วเราฟอลโล่กันนายก็กดไลค์ทุกคนแล้วนายก็เป็นคนที่ชอบคอมเมนต์หัวใจกับทุกคนทั้งเพื่อนชายทั้งเพื่อนหญิงเป็นแบบนี้มาตลอดค่ะอย่างก่อนหน้านี้พี่เคลลี่เขาได้ถามไหมครับว่าเกี่ยวกับการคอมเมนต์ต่างๆหรือว่าเกี่ยวกับพี่เต้อะไรเงี้ยไม่มีค่ะเขารู้แต่แรกใช่ไหมคะว่ารู้จักกันมาตั้งแต่แรกแล้วคิดว่ารู้จักเขาไม่เยอะมั้งเคลลี่เองก็มีข่าวกับพี่แคทเธอรีนค่ะแล้วพอจะทราบว่าเห็นข่าวไหมนายเห็นข่าวแล้วค่ะพี่เขาถ่ายละครด้วยกันค่ะแล้วเขาก็สนิทกันค่ะแล้วส่วนตัวเราล่ะคะเรามีความรู้สึกยังไงกับเรื่องนี้บ้างไม่ค่ะก็หนูก็เชื่อตามที่พี่เขาบอกแต่แรกก็คือว่าเขาถ่ายละครด้วยกันแล้วเขาก็สนิทกันค่ะอันนี้เคยมีการได้ถามเคลลี่เรื่องนี้บ้างไหมคะก่อนหน้านี้ไม่มีค่ะก็คือเรายืนยันว่าไม่มีเรื่องมือที่สามนะไม่มีค่ะจริงๆเรื่องนี้พูดเราเชื่อใจกันยังไงคะหมายความว่าเรื่องความเชื่อใจของคู่เรามันเป็นยังไงที่ผ่านมาเราเชื่อใจกันมาตลอดพี่เคลลี่ไม่เคยทำอะไรให้นายรู้สึกว่าไม่เชื่อใจค่ะแล้วถ้าเลิกกันก็คือไม่ใช่เรื่องของพอเรื่องของมือที่3แน่นอนเป็นเรื่องของเรา2คนมากกว่าเอ๊ะอย่างเรื่องเรือนหออะค่ะตอนนี้เรื่องนี้จะต้องมีทำอะไรจัดการอะไรยังไงกับบ้านหลังนี้ไหมหรือว่ายังไงบ้านหลังนี้เป็นบ้านของนายกับครอบครัวอยู่แล้วแล้วพอพี่เคลลี่แต่งงานเข้ามาที่บ้านนายเขาได้ต่อเติมในส่วนของห้องฟิตเนสห้องนั้นไว้ค่ะเราจะแบ่งกันยังไงแบบหมายถึงว่าสินสมรสทรัพย์สินต่างๆอะไรอย่างเงี้ยมันมันมีไหมที่จะต้องเคลียร์กันในเรื่องของทรัพย์สินต่างๆไม่มีค่ะเพราะเราไม่ได้จดทะเบียนกันด้วยค่ะก็คืออย่างที่บอกว่าพี่เคลลี่มอบทั้งหมดให้นายเลยอันนี้คือต้องมอบอะไรคะทรัพย์สินที่เขารีโนเวทไว้อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมอ๋อเป็นห้องฟิตเนสของพี่เคลลี่เขาอันนั้นใช่ค่ะเครื่องฟิตเนสก็ยังอยู่ที่บ้านนายอยู่คือของพี่เคลลี่เนี่ยเขายังขนไปไม่หมดค่ะยังไงเอาไปไม่หมดยังมีบางส่วนที่เหลืออยู่คือจริงๆนะตอนนี้ก็คือไม่ได้มีทรัพย์สินอะไรที่ต้องเคลียร์กันใช่ไหมใช่ค่ะเรื่องเงินทองไม่เกี่ยวไม่มีเลยค่ะอย่างด้วยเรื่องระยะเวลาค่ะตอนแรกคิดไหมคะว่าเราจะออกมาพูดเรื่องนี้หรือว่าจะปล่อยให้มันเงียบไปจริงๆพอเราแบบพูดเนี่ยมันเหมือนแบบการที่แบบว่าเราพูดเนี่ยมันจะยิ่งแบบเหมือนตอกย้ำความรู้สึกของเราอะเหมือนแผลเราก็ยังแบบไม่ได้หายดีอย่างเรื่องข้าวของของเคลลี่อะค่ะที่ตอนนี้ยังเหลืออยู่มากน้อยแค่ไหนในบ้านไม่มากค่ะเหลืออยู่นิดหน่อยค่ะกับการพอได้เห็นได้อะไรอย่างนี้มันมีผลกับความรู้สึกยังไงบ้างมีผลค่ะเพราะเราก็ยังรู้สึกอยู่ค่ะเราก็ยังมีความรักอยู่เหมือนเราเข้าไปแล้วอะเราก็เจอแบบของเขาเจอแบบของเราอะไรอย่างเงี้ยมันก็สะเทือนใจค่ะเก่าใช่เห็นภาพเก่าเรียกว่ามันเป็นความรักที่ยังหลงเหลืออยู่ได้ไหมคะยังอยู่ค่ะยังอยู่ตลอดหลังจากที่มันมีข่าวออกมาได้คุยกับพี่เคลลี่ไหมคะว่าส่วนใหญ่พี่เคลลี่คุยกับคุณแม่ค่ะแต่ก็มีคุยกันบ้างถ้าวันนี้เขาดูอยู่อยากบอกอะไรเขาคะอยากบอกพี่เคลลี่ว่าขอบคุณสำหรับ5ปีที่ผ่านมาขอบคุณที่ดูแลหนูขอบคุณที่มาเป็นความรักของหนูหนูก็อยากให้พี่เคลลี่อ่ะดูแลสุขภาพแล้วก็อย่านอนดึกแล้วก็อยากจะบอกว่าน้องคนนี้ยังเป็นครอบครัวของพี่เสมอครอบครัวของหนูเป็นครอบครัวของพี่เสมอค่ะตอนนี้ทั้งสองฝ่ายก็ยังรู้สึกดีต่อกันเป็นห่วงเป็นใยกันนะคะอนาคตเป็นไปได้ไหมน้องนายว่าแบบอาจจะกลับมาจูนกันเหมือนเดิมกันใหม่อะไรนายก็ไม่ทราบเหมือนกันนะก็ต้องหยุดเป็นเรื่องของอนาคตด้วยจริงๆตอนนี้เราสามารถเจอเคลลี่ได้ไหมคะเจอได้ค่ะเจอหน้าได้ไหมได้ค่ะปกติค่ะยอมขออนุญาตถามนะคะอย่างกรณีนี้คือก่อนหน้านี้มันจะมีข่าวว่าคู่รักเลิกเงียบอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างคู่เรา
คือคู่ที่เคยเป็นข่าวก่อนหน้านี้หรือเปล่าคะสำหรับเรื่องนี้คิดว่าที่ผ่านมาคือเราพยายามปรับจูนกันอยู่แล้วแล้วก็เหมือนเราอาจจะมันมีปัญหาในช่วงนั้นพอดีด้วยค่ะก็คือเป็นคู่เรานั่นแหละใช่ไหมคะเริ่มเงียบไหมก็เราค่อยๆแป๊บนึงนะคะปรับความเข้าใจกันเราค่อยๆปรับความเข้าใจกันอยู่ตลอดนะคะสภาพจิตใจตอนนี้มันมีผลกับการทำงานของน้องนายยังไงบ้างคะเพราะทุกวันนี้ยังต้องทำงานทุกวันใช่ไหมค่ะแล้วก็ไหวค่ะก็พยายามจะไม่เอาเรื่องส่วนตัวมากับเรื่องงานค่ะเห็นบอกว่ามูฟออนเรื่องชีวิตใช่ค่ะมูฟออนเรื่องความค่ะยังไม่พร้อมเปิดเรื่องความรักยังไม่พร้อมค่ะยังไม่คิดถึงเรื่องนั้นคือคิดในเรื่องของการใช้ชีวิตต่อไปโฟกัสที่เรื่องงานเรื่องโฟกัสในเรื่องของธุรกิจครอบครัวค่ะง่ายหลังจากอันเนี้ยมันทำให้ทัศนคติเรื่องชีวิตคู่ความรักเราเปลี่ยนไปไหมครับเปลี่ยนนะคะคิดว่าชีวิตคู่เนี่ยความรักอย่างเดียวไม่พอค่ะแล้วมันต้องอะไรต้องมีอะไรเพิ่มเติมจากที่เราได้เรียนรู้ต้องมีอีกหลายอย่างที่เพิ่มเติมค่ะความเข้าใจความคิดเห็นที่ตรงกันถ้าความรักครั้งต่อไปนี่คือเราจะถ้ามองไปถึงอนาคตจะมองถึงเรื่องอายุเรื่องวัยเรื่องอะไรนี้ด้วยไหมครับยังไม่คิดถึงเรื่องนั้นเลยค่ะตอนนี้ให้กำลังใจตัวเองยังไงบ้างคะน้องนายให้กำลังใจตัวเองส่วนใหญ่คนรอบข้างอ่ะให้กำลังใจบอกเราว่ามีครอบครัวที่ดีค่ะมีผู้ใหญ่ที่เข้าใจแล้วก็มีเพื่อนๆที่คอยอยู่ข้างๆคือเป็นกำลังใจให้แบบว่าคอยซัพพอร์ตเราอ่ะทำให้เราแบบรู้สึกโอเคขึ้นมากๆเลยขอบคุณแฟนๆที่ส่งกำลังใจให้เราในช่วงนี้อย่างไรบ้างคะขอบคุณมากนะคะขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้นายที่คอยซัพพอร์ตทั้งนายกับพี่เคลลี่ขอบคุณมากๆก็คืออ่านเกือบทุกคอมเมนต์เลยขอบคุณจากใจเลยค่ะขอบคุณค่ะ